วันนี้จะทำหน้าปกพาเธอย้ายบ้าน EP 3ให้ดูกันนะคะแม่ชาดูแบบเขินจริงเวอร์เดี๋ยวเราจะลองตรวจให้แม่ชาดูนะคะว่าผ่านหรือยังต้องแก้ไขอะไรไหมนะคะสวัสดีค่ะพบกับสายชนและนี่คือโชคชนสตูดิโอนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นช่วงทำไปด้วยกันนะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำหน้าปกคลิป YouTube ไปด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของเรานะคะจะทำของพี่ชาค่ะก็คือเจ้าของเพจบันทึกของตุ๊ดนะคะหรือเจ้าของเรื่องตุ๊ดซี่ไดอารี่ค่ะเขามีรายการใหม่ที่ชื่อว่าพาเธอย้ายบ้านค่ะพี่ชาก็ทำการกริ้งกร้างมาหาเรานะคะว่าตาชนออกแบบปกรายการนี้ให้ทีคือรูปแบบรายการของเขาเนี่ยกลุ่มพี่ชาเนี่ยเขาก็จะทอล์กกับแขกรับเชิญชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะโจทย์ออกแบบก็คืออยากให้แขกรับเชิญเด่นค่ะแล้วก็อยากให้เบสโทนทั้งหมดเนี่ยเป็นสีชมพูตามสีช่องของพี่ชานะคะแล้วแต่ละประเทศเนี่ยอยากให้วาดซิลูเอทแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศนั้นค่ะเราพี่ชาเนี่ยอยากได้เป็นฟอร์แมตเดียวกันทุก EP เลยค่ะเวลาเปิดเข้าไปหน้าช่องพี่ชาเนี่ยเวลามันวางเรียงกันเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอ่ะมันจะสวยเราก็ออกแบบ EP แรกไปให้นะพี่ชาก็คือไม่แก้เลยค่ะชอบเลยค่ะแต่น่าเสียดายค่ะคือเราไม่ได้อัด EP แรกไว้ค่ะคือถ้าอัดเนี่ยเราว่ามันก็ต้องนานเลยแล้วมันก็นานจริงๆค่ะตอนนั้นทำไปทั้งหมด6ชั่วโมงได้มั้งลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกคือการออกแบบเนี่ยส่วนตัวนะเราว่าการใช้เครื่องมือด้วยความชินอะเราจะมองว่ามันง่ายแต่มันจะไปยากตอนคิดค่ะต้องลองผิดลองถูกคืนนั้นก็ทำทั้งคืนเลยค่ะแต่วันนี้จะทำหน้าปกพาเธอย้ายบ้าน EP 3ให้ดูกันนะคะเป็นแขกจากออสเตรเลียค่ะคือจุดประสงค์ของช่วงทำไปด้วยกันนะเนี่ยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นกระบวนการขั้นตอนการทำงานของเราอะตอนนี้นะคะก็เที่ยงคืนนิดๆนะคะพูดเสียงดังก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวป้าข้างบ้านตื่นอ่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเปิดมาเลยนะคะที่โปรแกรม Photoshop ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเลเยอร์ที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วของ EP 1 EP 2นะคะเป็นฟอร์แมตเดิมและนี่ก็เป็นโลโก้ที่เราก็ทำเหมือนกันตอนนั้นพี่ชาให้เวลาทำแค่30นาทีนะคะโลโก้อันนี้โอเคค่ะปิดตาเลเยอร์โลโก้ก่อนแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีน้ำทะเลให้เป็นสีฟ้าก่อนนะคะไอ้ตึ๊ชโอเคเบสมันต้องเป็นสีชมพูใช่ไหมคะ EP นี้เราจะมิกให้เข้ากับสีฟ้าค่ะแบ็คกราวด์ก็จะให้เป็นชมพูไล่ฟ้านะคะคือออสเตรเลียเนี่ยเมืองเขาจะแบบเป็นท้องฟ้ากับน้ำทะเลอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เอาหมอกเข้าไปช่วยให้แบ็คกราวด์มีลายนิดนึงค่ะรูปแขกรับเชิญนะคะใช้รูปไหนดีรูปนี้ก็ได้ค่ะต่อไปเป็นรูปพิธีกรนะคะหุยอันนี้แม่บิ๊กคอนดิชันเอนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพิษจากสปีดชัตเตอร์นะคะก็เป็นภาวะที่ลืมตาขึ้นมาไม่ทันเพื่อนนะคะเอาเป็นรูปไหนดีด้วยความที่แขกรับเชิญหล่อเนาะเราจะเอาแม่ชาอันนี้แหละให้แม่ชาแบบดูเขินแต่พี่บิ๊กไม่ได้พี่บิ๊กต้องใช้เป็นรูปนี้นะคะนี่เอาพี่บิ๊กเป็นรูปนี้เพราะว่านางดูแบบชี้เราก็ทำการไดคัทแขกรับเชิญออกจากแบ็คกราวด์ก่อนนะคะตามฟอร์แมตเก่าเนี่ยแขกรับเชิญต้องอยู่ในพระอาทิตย์นะคะเป็นฟิลเทเลทับบี้ปรับสว่างนิดนึงแล้วก็ทำการลบส่วนที่มันเลยพระอาทิตย์ออกมาค่ะแล้วก็ไดคัทพิธีกรมาวางนะคะแม่ชาดูแบบเขินจริงเวอร์เดี๋ยวเราขอฟังคลิปที่เป็นพอดแคสต์รายการฆาตกรรมไปด้วยนะคือเป็นนิสัยมากๆเลยอ่ะคือเวลาจะทำงานเนี่ยชอบฟังฆาตกรรมไปด้วยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเอาคลิปนี้โอเคแล้วก็มาไดคัทแม่บิ๊กต่อแม่บิ๊กนี่คือแบบเขาเหมาะแล้วนะที่ชื่อบิ๊กอุ้ยโอเคต่อไปก็จัดตำแหน่งของพิธีกรนะคะแล้วก็จะฟลิปกลับด้านต่อไปมาที่โปรแกรมอีลาร์ดนะคะเราก็จะมาวาดแลนด์มาร์ค
สำคัญของออสเตรเลียกันนะคะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะโอ้แต่ละลืมเซฟไปเลยโอ้ถ้าคอมดับคือแบบตุยเลยนะได้วาดใหม่หมดเลยนะอ่ะต่อไปนะคะเรามาวาดสะพานอันนี้กันนะคะต่อไปมาวาดหอคอยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแลนด์มาร์คสำคัญของออสเตรเลียนะคะจากนั้นค่ะเราก๊อปปี้ข้ามโปรแกรมเลยค่ะคอนโทรล C ค่ะแล้วก็มาคอนโทรล V ที่โปรแกรม Photoshop แล้วก็จัดตำแหน่งเลยค่ะไอการจัดองค์ประกอบเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะเราว่ามันอยู่ที่เซนส์รายบุคคลเลยอะเรื่องแบบนี้คือสอนกันยากมากต้องใช้การฝึกค่ะแล้วก็เสพสื่อต่างๆเยอะต่อไปเรามาใส่ตัวอักษรกันนะคะย้ายไปออสเตรเลียยังไงกับ Daddy on Dirty โอเคทุกคนสังเกตไหมว่าหน้าพี่บิ๊กอะจะเป็นสีเหลืองซึ่งไม่เข้ากับพิธีกรอีก2คนเพราะว่าถ่ายคนละช็อตกันแล้วก็จะมาปรับไว้บาลานซ์ให้แม่บิ๊กให้เข้ากับทั้ง2คนนะคะแล้วความอายของแม่เนาะมันควรจะหน้าแดงนิดนึงแล้วก็ไปเพ้นหน้าให้ดูแบบเขินๆเลยค่ะหน้าแขกรับเชิญเบลอไปนิดอะตอนนี้แม่ชาหน้าจะยังไม่นอนเดี๋ยวเราลองแชทไปถามแม่ชาก่อนว่ามันเบลอแบบหน้าเขียนหรือเปล่าโอเคไปที่เพจ Daddy on Duty เลยค่ะเขาหล่อนะทรงเขาดีอยู่นะเดี๋ยวลองเลือกเป็นรูปอื่นดีกว่ารูปนี้ใช้ได้นะคะนั่งเหมือนชายแท้อะคือนั่นไม่ใช่เพื่อนสาวพิชาหรอคือยังไงอ่ะต้องถามโอเคค่ะต่อไปเรามาไดคัตพี่เขาเลยนะคะเอามาวางแทน1ค่ะแล้วก็ลบอันเก่าออกก่อนพอรู้ว่าเป็นชายแท้นะคะก็มีแรงจูงใจในการตั้งใจทำงานต่อค่ะแล้วก็ลบส่วนเกินออกค่ะเราขอย้อมสีเสื้อพี่เขานิดนึงนะคะให้เป็นสีฟ้านะคะเพราะว่าในรายการเนี่ยเขาใส่เสื้อสีฟ้าค่ะมันจะได้ดูแบบว่าเข้ากับปกเสร็จแล้วแล้วก็มาแต่งเงาให้แต่ละอย่างกันนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของธงชาติของประเทศนั้นๆ นะคะเฮ้ย เราว่าตรงนี้มันโล่งๆไปเนาะเราวาดหัวใจดีกว่าหัวใจของแม่ชานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งเงาให้แม่ด้วยนะคะขอวางเมฆไว้ข้างหลังนิดนึงมันโล่งไปอ่ะอยากให้ท้องฟ้ามันดูสดใสอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วแหละเดี๋ยวเราจะลองส่งให้แม่ชาดูนะคะว่าผ่านหรือยังต้องแก้ไขอะไรไหมนะคะThank you.
เสร็จแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้ก็เวลา 2:20 นะคะก็ใช้เวลาราวๆ2ชั่วโมงนะอันนี้โอ้ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะคือมันค่อนข้างซับซ้อนขั้นตอนกระบวนการทำเยอะมากกว่าจะเนรมิตออกมาได้แต่ละอย่างเนี่ยคือมันต้องใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งสมองในจะสายตาอีกใครที่กำลังจ้างกราฟิกอยู่เนี่ยนะคะก็อย่ากดราคาเขาเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะเพราะว่าลาแล้วก็ง่วงมากๆแล้วสำหรับคลิปหน้าจะสอนจะท้อหรือจะทำอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรียนดังไปได้เดี๋ยวข้างบ้านด่ามีเพื่อนเคยสังเกตด้วยแหละว่าเวลาเรานั่งทำงานเพลินๆเนี่ยปากเราจะห้อยไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะลองสังเกตเอาดูนะคะ